ครับในวันอาทิตย์อย่างนี้ด้วยแล้วมีโอกาสช่วยผมด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ได้ร้องเพลงเลยนะครับตั้งแต่เกือบปีนึงเหมือนกันที่ป่วยไปนะครับก็ซึ่งสุ่มเสียงอะไรมายังไงท่าไหนตรงไหนก็ยังต้องค่อยๆคุยกันขึ้นมาสักนิดนึงนะครับยังงงๆอยู่เหมือนกันว่าเพลงอีท่าไหนยังไงThank you.
กี่ยวกับโรคจิตค่อนข้างคือหลับดีมากเลยครับทุกวันผมครอกผมรู้สึกกรนตั้งแต่ผมยังไม่หลับครับแล้วผมทานยานั้นมันเป็นระยะเวลา5เดือนจนผมต้องมีความรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นแล้วล่ะแล้วก็ไม่คือมันมีแต่เลวลงกับเท่าเดิมผมก็เลยตัดสินใจเลิกพอช่วงที่ผมเลิกทานเนี่ยร่างกายผมกลับแข็งแรงขึ้นแต่สมองผมกลับรู้สึกเครียดโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยผมสวดมนต์อะไรทุกวันออกกำลังกายแต่ตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ได้มีเพื่อนกำลังใจอย่างนี้แล้วผมนึกถึงตอนที่วันที่ตัวเองป่วยหนักแล้วก็กำลังตอนที่นอนโรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่าดีใจที่มีวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มีเพื่อนๆแต่ผู้มีเกียรติด้วยนะครับแล้วก็ทางร้านโฟกทางนักดนตรีเพื่อนๆทุกคนด้วยผมคงเอ่ยชื่อไม่หมดนะครับยังไงต้องขอบคุณมากครับเหมือนกับเป็นการคืนชีวิตช่วงเวลาที่เหลือให้ผมได้มีโอกาสทำความดีแล้วก็จะได้มีโอกาสตอบแทนทุกท่านให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณมากครับผมก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะขอให้หายเร็วๆสบายอกสบายใจสมองโล่งนะคะขอให้ต่อสู้กับฤทธิ์ของยาที่ยังค้างอยู่เนาะใช่ผมต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงครับมีอยู่ครั้งนึงที่ผมนอนไม่หลับคือเป็นการนอนไม่หลับที่แบบทำยังไงก็ไม่หลับไม่ง่วงไม่อะไรทั้งสิ้นเวลาผ่านไป3วันก็ไม่หลับพอหลับปุ๊บสะดุ้งตื่นปั๊บคือเป็นอาการที่เหมือนกับฮอร์โมนเกี่ยวกับการนอนหลับมันหมดไปอะไรต่างๆเนี่ยครับพอหลับปุ๊บสะดุ้งตื่นปั๊บหลับปุ๊บสะดุ้งตื่นปั๊บคือต้องกินยาครับไม่งั้นมันนอนไม่หลับก็เลยต้องอาการหนักเข้าโรงพยาบาลครั้งนึงก็เลยมีอาการใกล้คือทานคนเราถ้าทานไม่ได้นอนไม่หลับนี่ไม่น่าจะอยู่ได้เกินอาทิตย์นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าช่วงนั้นก็เลยต้องขออนุญาตทางบ้านว่าถ้าผมไม่ได้เข้าโรงพยาบาลผมคงอยู่ได้ไม่เกิน 2-3 วันแน่ตอนนั้นผมก็เป็นตรวจร่างกายเกี่ยวกับแผนปัจจุบันที่หาสาเหตุไม่เจอจนผมไปทานยาของโรงพยาบาลหัวเฉียวซึ่งเป็นยาจีนมันกลับดีขึ้นในระยะเวลาอันไม่นานซึ่งผมพอเข้าใจสาเหตุแต่แพทย์แผนปัจจุบันจะให้ผมเป็นโรคจิตท่าเดียวเลยว่าเป็นโรคคิดมากไปเองคือโรคทางภาษาแพทย์เรียกว่าโรคแพนิคนะครับคือเราคิดไปเองว่าเราเป็นโรคโดนโรคนี้แต่จริงแล้วเราไม่ได้เป็นนะครับคือผมรู้สาเหตุว่าผมเป็นอะไรคือผมช่วงนั้นผมมีความเครียดกับชีวิตนิดนึงแล้วก็ทานพวกสมุนไพรร้อนมากเกินไปอย่างพวกกะเพราขมิ้นมากเกินแล้วออกกำลังกายมากเกินแล้วไม่ทานข้าวเช้ากะว่าจะไดเอทแล้วว่าออกกำลังกายไดเอทไม่ทานข้าวเช้าซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่แตกต่างอะไรคนโง่มากเลยคือแบบเหมือนกับฆ่าตัวตายไม่มีผิดเลยครับเพียงแต่ว่าผมไปอธิบายให้หมอฟังหมอก็ไม่เคยฟังผมเลยว่าผมเป็นอย่างนี้ว่าผมสาเหตุที่ผมเป็นเพราะผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้หมอบอกคุณกินไม่จริงหรอกมันก็ระบายออกไปได้แต่ผมบอกผมทานเยอะมากเลยนะครับหมอก็ไม่สนใจจะฟังจะให้ผมเป็นโรคแพนิคท่าเดียวเลยผมก็เลยในเมื่อยังไงกูก็นอนไม่หลับแล้วเอายาหาอะไรมากูก็รับประทานจริงๆอยากจะพูดว่าอะไรแพทย์ก็มารับประทานคือหมอให้ยาอะไรมานอนไม่หลับผมแดกไปทั้งนั้นนะครับผมไม่นอนหลับเลยซึ่งมันก็หลับจริงๆอย่างที่ผมว่าระยะเวลา5เดือนที่ผมกินยาแรงมากเม็ดละ40บาทครับชื่อยาเลเมลอนผมยังจำได้ไม่มีผิดเลยแล้วมีอีกครั้งนึงผมนอนไม่หลับผมกลับไปกินอีกครั้งนึงซึ่งต้องบอกว่าผมตื่นมา2วันนั้นผมพบกับอาการที่เรียกว่าซึมเศร้าผมพูดได้เลยว่าคนที่โรคซึมเศร้าทำไมถึงจบด้วยการฆ่าตัวตายผมเข้าไปสัมผัสความรู้สึกนั้นมาแล้วว่าเราไม่ได้อยากเศร้าเลยแต่ฮอร์โมนในสมองมันทำให้เราเป็นผมผ่านความเศร้าผมป่วยมา 5-6 เดือนมันไม่เศร้าเท่าไหร่มันไม่โหดร้ายเท่าไหร่2วันที่ผมเป็นโรคซึมเศร้าเลยผมรู้สึกว่าเพราะว่าผมผ่านมันมาได้ผมดีใจมากแล้วผมขอภาวนาอย่าให้ใครได้ไปพบพานกับความรู้สึกที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคเครียดเลยนะครับเพราะว่ามันทรมานจริงๆถึงแม้จะมียาป้องกันแต่มันก็ต้องทานเป็นประจำซึ่งผมกำลังเผชิญหน้ากับมันอยู่ตอนนี้แต่ผมก็ทานยาที่เบาลงมาแล้วแล้วผมก็ใช้การออกกำลังกายช่วยได้เยอะครับคือการออกกำลังกายช่วยได้เยอะผมยอมหัวใจวายตายเพราะการออกกำลังกายดีกว่าที่ผมเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไปกระโดดตึกตายขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับไม่มีโรคซูล่ามันประเสริฐนะคะยังไงฟังตรงนี้แล้วกลับไปรักษาสุขภาพนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องรักษาเท่าไหร่นะคะเรายังมีความสุขกันอยู่ครับครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต้องเผชิญหน้ากันหมดครับแต่ผมยินดีแล้วขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่ให้กำลังใจแล้วผมก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเหมือนกันในวันเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกแบบที่ผมเป็นตอนนี้นะครับจริงๆแล้วไม่มีใครอยากเป็นหรอกครับแต่ว่าถ้าวันนึงต้องเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือกำลังใจจากเพื่อนๆนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นกำลังใจจากตัวเราให้เราเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นช่วงนี้ที่ผมพูดเพราะว่าจังหวะเขาเปลี่ยนวงพอดีนะครับก็เลยมาขอบคุณมาขออนุญาตชี้แจงขอบคุณคุณเจี๊ยบที่มาช่วยพูดด้วยเพราะว่าพูดไม่ค่อยเก่งพูดเป็นคนที่เราพูดไม่ค่อยเก่งเลยค่ะเป็นคนพูดน้อยนะคะเอาเหรอก็นะครับค่ะก็ขอบคุณพี่ตังเนี่ยพี่ตังรู้ไหมเพราะงานวันนี้เราได้เจอกับพี่ๆที่ไม่ได้เจอกันต้องเลยเป็น10ปีนะคะบางคนออกมาจากป่าเลยนะใช่มาเพื่องานพี่ตังเลยนะเนี่ยใช่ครับแล้วก็อบอุ่นใช่ขอบคุณมากนะครับผมนึกถึงวันที่ผมนอนอยู่โรงพยาบาลคืนแรกที่ผมคิดว่าผมคงไม่รอดแน่เพราะผมกินไม่ได้นอนไม่หลับคืนนั้นผมเตรียมตัวผมเขียนจดหมายแล้วครับผมเขียนจดหมายแบบพูดง่ายเขียนจดหมายว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีตื่นขึ้นมาผมเขียนจดหมายลาแล้วมอบมรดกไว้ใส่บ้างหรือเปล่าไม่มีมรดกจะมอบหรอกพยาบาลเสือกมาเห็นอิฟไปเลยคือแล้วพยาบาลก็เอาไปให้หมอก็คิดเข้าอีกว่าผมเนี่ยเป็นโรคหนักเข้าอีกซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความรุนแรงของโรคซึ่งไม่มีใครเข้าใจผมรู้เลยว่าตอนนั้นผมเขียนแล้วผมก็เขียนลงท้ายไว้ว่าผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายฉบับนี้จะไม่มีใครได้อ่านซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะถ้าผมตายห่าไปใครผมก็คงต้องมีได้อ่านเราคืนนั้นผมรอดมาได้ถึงตอนนี้แล้วผมก็จะต้องมีเวลาเอาโอกาสมีเวลาเหลือสร้างคุณงามความดีและเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนเวลาจำที่จะอุปสรรคขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณครับMaking music with my friends.